คุณผู้ชมขาพูดถึงการปั้นน้ำเป็นตัวนี่มันไม่ดีนะคะหมายถึงการโกหกนะแต่ว่าถ้าเกิดปั้นช้างเป็นตัวสร้างรายได้ได้อย่างงามนะคะหลักแสนหลักล้านเลยครับใช่ค่ะปั้นจากปูนซีเมนต์นี่แหละคุณผู้ชมแล้วมีหลากหลายขนาดเลยนะคะนี่ค่ะพาไปที่นครราชสีมาช้างจำนวนมากค่ะปั้นด้วยปูนซีเมนต์มีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กมีช้างป่าช้างเลี้ยงหลายแบบเลยวางเรียงรายอยู่หน้าร้านลอยช้างไทยริมถนนราชสีมาโชคชัยตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะของนายกิตติศักดิ์ชิดคอนบุรีอายุ61ปีค่ะมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะคะหรือเรียกกันว่าช่างลอยนั่นเองเป็นมือปั้นช้างเงินล้านมีประสบการณ์มานานกว่า30ปีแล้วนะคะจะเห็นว่ามีช้างหลากหลายรูปแบบเลยออกแบบเสมือนจริงทั้งขนาดรูปร่างสีผิวหน้าตาซึ่งงานปั้นช้างเนี่ยไม่ได้ใครจะทำก็ได้นะ